ธอคงจะท้อเพราะบางที่มันก็เกินกำลังแรงศรัทธาโดนพัดจนพังและจมดิ่งหายแต่อยากให้รู้ไม่มีฝนใดที่ไม่สาไปและจะมีรุ่งปลายดอกไม้ที่คอยผลิบานยืนอยู่เคียงข้างเธอเป็นกำลังใจไม่ไปไหนให้เธอพร้อมให้เธอไว้ฉันเป็นแรงใจไม่มีห่างมีวันพรุ่งนี้อาจจะมีเหลือแค่ฉันและเธอกับความหวังถ้าเธอพร้อมฉันก็ไว้แล้วเราจะไปพร้อมกันพี่เฝ้ามา3 4คืนคืนนี้คืนที่4ที่ประทับใจคือญาติโยมที่นี่ได้เข้ามาร่วมช่วยกันทั้งนั้นเลยแล้วก็พระธรรมกะที่จากศูนย์ต่างก็ได้มารวมพลังกันอยู่ที่นี่ประทับใจมากมารับบุญใหญ่ให้หลวงพ่อทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่งคณะสงฆ์ลูกพระลูกเนนมาช่วยเนี่ยก็เพื่อปกป้องรักษาแนวคันดินเพราะว่าชาวบ้านข้างในอีกเป็นแสนเป็นล้านที่จะต้องได้รับความทุกข์จากการที่ถ้าเขื่อนพังนะเพราะนั้นเราจึงได้มาทำกันตรงนี้จะคอยหยัดยืนอยู่เคียงข้างเธอเป็นกำลังใจไม่ไปไหนให้เธอพร้อมให้เธอไว้ฉันเป็นแรงใจไม่มีห่างมีวันพรุ่งนี้อาจจะมีเหลือแค่ฉันและเธอกับความหวังถ้าเธอพร้อมฉันก็ไว้แล้วเราจะไปพร้อมกันที่วัดธรรมกายมาช่วยกั้นเขื่อนกั้นอะไรก็เพื่อส่วนรวมเพราะว่าไม่ใช่ว่าทำเพราะของวัดอย่างเดียวที่ทุกคนอื่นเข้าใจนะนี่เขาทำเพื่อส่วนรวมแม่ประชาชนส่วนใหญ่ที่แม่น้ำเข้าไปกลางใจเมืองกรุงเทพนะคือให้ทุกคนโปรดเข้าใจด้วยว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวทำเพื่อส่วนรวมในสถานการณ์เช่นนี้แล้วถ้าไม่มีท่านเนี่ยก็พูดได้เลยว่าลำบากมากครับว่าท่านเสียสละมากผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากครับอยากยืนอยู่เคียงข้างเธอเป็นกำลังใจไม่ไปไหนให้เธอพร้อมให้เธอไว้ฉันเป็นแรงใจไม่มีห่างมีวันพรุ่งนี้อาจจะมีเหลือแค่ฉันและเธอกับความหวังถ้าเธอพร้อมฉันก็ไว้แล้วเราจะไปพร้อมกันคือมาจากระยองกันค่ะ4 วันติดแล้วเมื่อคืนนี้ก็ถึงบ้าน2 ทุกวันค่ะปลื้มมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ช่วยพระพุทธศาสนาของเราถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมเหนื่อยอยู่แล้วแต่ถามว่ายอมแพ้ไหมไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าหัวใจพวกเราเปลี่ยนไปด้วยความดีนะครับผมพร้อมที่จะสู้นะครับผมเพื่อชาวคลองหลวงเองแล้วก็วัดเองแล้วก็รวมถึงชาวกรุงเทพมหานครครับถ้าไม่มีพวกเราในวันนี้ที่ช่วยกันนะครับผมน้ำเนี่ยก็จะไปถึงกรุงเทพในที่สุดใช่ไหมครับแต่เนี่ยเรามาปกป้องทุกส่วนทุกภาคงานเลยนะครับผมเราก็ได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ในกำลังนะครับแม้บางวันฝนอาจจะตกนะครับมีโคลนนะครับเหนื่อยบ้างร้อนบ้างนะครับแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็ช่วยกันทำอย่างเต็มความสามารถนะครับที่จะตอบแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่สุดกำลังของเราครับคือจะอยู่เคียงข้างหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะสู้กับหลวงพ่อไปตลอดถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะคอยหยัดยืนอยู่เคียงข้างเธอเป็นกำลังใจไม่ไปไหนให้เธอพร้อมให้เธอไว้ฉันเป็นแรงใจไม่มีห่างมีวันพรุ่งนี้อาจจะมีเหลือแค่ฉันและเธอกับความหวังถ้าเธอพร้อมฉันก็ไว้แล้วเราจะไปพร้อมกันก็ทำภารกิจตรงนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะรู้สึกเป็นสุขเพราะว่าเราเห็นพี่น้องทุกคนมีความทุ่มเทแรงกายแรงใจอะค่ะแล้วทุกคนเอาชีวิตเดิมพันเลยนะคะหน้าที่ตรงนี้ค่ะเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะกั้นกระแสน้ำมวลน้ำเนี้ยค่ะไม่ให้เข้ามาสู่วัดพระธรรมกายไม่ให้เข้ามาสู่กรุงเทพอะค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่สักกี่วันนะคะเราก็จะยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะก็รู้สึกว่าเฟ
็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะว่าน้องๆอาสาสมัครทุกคนที่มาที่นี่ค่ะน้องๆไม่ได้รับการว่าจ้างมาค่ะแต่ว่าทุกคนที่มาช่วยงานมากันด้วยใจค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าบุญไม่มีขายนะครับเราก็อยากได้ก็ต้องทำเอาเองครับช่วงนี้ก็เหมือนว่าได้เป็นประวัติศาสตร์ให้ตัวเราเองนะครับว่าปี54น้ำท่วมกรุงเทพเราอยู่ตรงไหนแต่เราเนี่ยก็ได้มาสร้างบุญกันกับหมู่คณะที่วัดนะครับก็คือการแพ็กกระสอบทรายตรงนี้ครับก็เป็นภาพของการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็ทำให้เห็นว่าแม้อุปสรรคจะอยู่ข้างหน้าเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ค่ะ